ใส่ผักผินออกเบิ้งสิเป็นหมากวะเนาะใส่ปุ๋ยวิธีง่ายๆแค่กระบอกไม้ไผ่กะเอาปุ๋ยใส่พ่นได้เด้อพี่น้องสวนผักข้างถนนสวัสดีค่ะมื้อนี้แม่บักปังก็จะมาเฮ็ดเขาก็บอกไม้ไผ่มาเฮ็ดอันพ่นปุ๋ยใส่ต้นมะฮุงพี่น้องสิฉีดน้ำพ่นปุ๋ยใส่ต้นมะฮุงเนาะมาเบิ่งนำกันว่าจะเฮ็ดวิธีใดอันก้นมันนี่ก็สิเอาเก็บตะปูจ่อให้มันเป็นหู้สิเอาไม้นี่สุกเส้นนี่พี่น้องแต่ว่าต้องเอาผ่าเศษเสียก่อนเนาะเอามีดซับให้มันเป็นห้อยแบบนี้เหรอพี่ดูพี่น้องเอาผ่านี่ใส่จังบุรุษนี่ใส่แบบนี้ผ่าเศษใส่จังสีนี่พี่น้องให้มันเน่นๆเนาะเฮ็ดแบบผู้เฒ่าผ้าเฮ็ดตะกี้กระบอกสีดน้ำกระบอกไม้ไผ่สีดน้ำใส่สวนผักเนาะผ่าเฮ็ดให้มันเน่นๆเอาใส่ฟางมามัดนี่เลยพี่น้องเอาใส่มันพอดีให้มันครับครับจักหน่อยอันนี้เด้พี่น้องเอาน้ำใส่ลิตรหนึ่งแล้วก็ไข่ใส่หน่วยหนึ่งแล้วก็เอาผงชูรสใส่เป็นปุ๋ยมักพี่น้องจะเป็นสีจะต้นมักฮุงหน้าบ้านเนาะน้ำเกือบเต็มคู่พี่น้องก็ได้สิเอาปุ๋ยมักที่ใส่สองสามฝาปลูกมะฮุงมาหลายเดือนแล้วพี่น้องก็บ่ค่อยเป็นหมากเนาะแล้วสิลองใส่ปุ๋ยหมักไข่ลองเบิ่งเนาะว่ามันสิเป็นหมากให้บ่มันนี่ก็จะเอากระบอกไม้ไผ่นี่เอ้ยถูกซ้ายถูกซ้ายมาใส่ปุ๋ยเอาน้ำพ่นใส่ปุ๋ยต้นมะฮุงเลยพี่น้องเด้บ่ค่อยเป็นหมากต้องใส่ปุ๋ยจักหน่อยสิไม่ใส่ปุ๋ยตัวนี้เด้อพี่น้องนี่ง่ายๆพ่นปุ๋ยใส่ต้นบักแปบก็หน้าบ่ค่อยเป็นหมากพามาส้มสวนข้างถนนพี่น้องส้มบรรยากาศทุ่งนาย่ามือแรงบรรยากาศดีดีเฮ็ดง่ายๆพี่น้องบ่ต้องลงทุนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บักปังเด้อขอบคุณค่ะ